อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนการเอาตัวรอดจากผู้หญิงหน้าเงินขนกากเฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะคือผมมีปัญหาครับคือผมเนี่ยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งมานานพอสมควรเลยแล้วตลอดที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยจะชอบไถเงินผมอ่ะดูสิเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยมันชื่ออะไรแบบแพตตี้สวัสดีครับคุณแพตตี้เฮ้ยว่าไงวะวันนี้มึงโอนเงินมาด้วยค่าซักผ้า 2,500 บาทค่ะค่าไฟอีก 1,800 บาทแล้วก็ค่าน้ำอีก 1,000 บาทโอเคไหมโอนมาเลยนะอย่าให้มหอนั่นไงครับคุณผู้ชมมันเอาอีกแล้วเฮ้ยถามจริงๆเหอะซักผ้าร้านไหนวะ 2,500 บาทคือซักเสร็จแล้วเอามาใส่แล้วมันจะบินได้หรือว่าราคาเนี้ยถามจริงเหอะแล้วไอ้ค่าน้ำของเธอเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยนี่คือกะจะใช้ให้หมดหมู่บ้านเลยใช่ไหมทำไมเธอใช้เงินสิ้นเปลืองแบบนี้ฮะแพตตี้เฮ้ยปวดและอารมณ์เสียเข้าห้องน้ำดีกว่าเว้ยอาบน้ำให้มันชื่นใจสักหน่อยนะเดี๋ยวต้องมาคิดวิธีกำจัดผู้หญิงคนนี้ซะแล้วสิแม่งหน้าเงินชิบหายไถเงินเป็นว่าเล่นเลยนะหลายรอบแล้วไอ้คนเนี้ยโอเคแม่งเข้าห้องน้ำดีกว่าเว้ยโอเคตั้งสติแป๊บนึงให้มันมีสมาธิวันนี้จะกำจัดมันด้วยวิธีอะไรดีวะนะเอาปืนยิงมันดีไหมหรือเอามีดแทงมันดีไม่ไหวแล้วกับผู้หญิงนี้ต้องกำจัดมันออกไปจากชีวิตให้ได้เอ้ยล้างมือแป๊บนึงเอ้ยแม่งเซ็งชิบหายแม่งมาโดนฆ่าไอ้นี่อีเวนนี่เธอฉันไม่มีให้เธอหรอกนะ 2,500 บาทค่าน้ำอะไร 1,000 อะไรอีกค่าไฟ 1,800มันเกินไปเว้ยคือฉันก็มีของฉันแค่นี้เธอจะเอาอะไรนักหนากับชีวิตฉันนะฉันก็ไม่ได้รวยอะไรสักหน่อยอะฉันก็แค่พอมีกินมีใช้เฉยๆนะถ้าเธอต้องการแบบนี้เธอก็ไปหาเสียเลี้ยงเธอแม่งทนไม่ไหวแล้วขึ้นไปหยิบมีดแป๊บจะจ้วงแม่งตรงนี้เลยไอเวนในมีดอยู่ไหนวะอันนี้มันดาบมีดโอเคคอมแบทไนฟ์อยู่ไหนวะเจอแล้วคอมแบทไนท์จะจ้วงแม่งให้เป็นรูปพุนเลยไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่แม่งไถเงินว่าเล่นมาต้องเจอแบบนี้เว้ยเอาจะเล่นปืนหรือเล่นมีดดีวะเอามีดก่อนละกันจะได้ไม่รุนแรงมากนะมีดคอมแบทไนท์อยู่นี่นี่เองโอเคเอาน้ำยาสเตรนมาด้วยขวดนึงมันจะได้ตายไปไวไอ้ผู้หญิงคนนี้มันต้องเจอแบบนี้เว้ยเฮ้ยแม่งอยากได้มากใช่ไหมนี่เอามีดไปกินไปโอเคบัฟมาแล้วไปตายซะอีดอกเอ้ยฟันแม่งหน่อยตายไป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 ตายไอเวน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 ตายตายตายไอ้ฮาแม่งขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองวันนี้ผมก็จะเอาตัวรอดจากแฟนตัวแสบให้ได้เลยคือแฟนผมคนนี้เนี่ยมันทุกครั้งที่เราจะคุยกันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเลยยกเว้นเรื่องเงินนั่นแหละโอเคเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะพบกันมาก็ปีนึงได้แล้วแหละคือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะผมนี่เบื่อจริงๆเลยผมหมดไปกับเขาไม่รู้กี่บาทแล้วอ่ะคลองน้ำแบบแม่งบดขี้โอ้ยพอแล้วนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปตลอดเวลาที่คบกันมาแม่งที่คุยกันส่วนมากแม่งจะมีแต่เรื่องเงินเว้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ความรักแล้วแหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาเธอเลยนะดูดิมันจะพูดอะไรอีกปะวันนี้คือวันอะไรวันอะไรวะวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอ
จะวันอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเธอไม่เคยใส่ใจกันเลยแค่วันสำคัญเธอก็ลืมไปได้วันนี้คือวันพัดเดย์ยังไงเล่าพัดเดย์มันคืออะไรอธิบายดิพัดเดย์ก็คือเป็นวันที่พัดก็สามารถช้อปปิ้งซื้ออะไรก็ได้โดยไม่จำกัดคือซื้อแบบไม่อั้นซื้อได้ตลอดอะไรอย่างนี้คือแบบเงินเหลือมากเพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอเคไหมอ๋อโอเคเลยพัดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแปลงร่างก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวรู้เลยโอเคคิดก่อนเอาไงดีวะโอเคได้พัดจะเอาเท่าไหร่อ่ะฮะเอา 50,000 ค่ะโอ้โหนี่มึงจะซื้ออะไรบ้างวะเนี่ย 50,000 บาทมึงบ้าไปแล้วอีพัดรอแป๊บนึงเดี๋ยว 50,000 บาทจะมาเสิร์ฟตรงนี้รอแป๊บนึงนะ 50,000 บาทเนี่ยไม่ใช่เงินนะจ๊ะแต่เป็นปืนราคา 50,000 บาทจะมาเสิร์ฟให้พัดในตอนนี้โอเครอแป๊บนึงนะพัดนะโอเคเป็นปืนพกราคา 50,000 บาทเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวดูไหนวะเจอแล้วไปตายซะอีดอกแม่งไปตายอีเวนนี่ไง 50,000 บาทพร้อมเสิร์ฟ50,000 บาทไม่ใช่เงินแต่เป็นปืนพกราคา 50,000 บาทเนี่ยเสิร์ฟให้มึงแล้วอีพัดไปตายไปลงนรกซะอีเวนแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวรอดจากแฟนตัวแสบของผมเองนะฮะเอาตัวรอดก็คือแบบว่าเอาตัวรอดให้พ้นจากผู้หญิงคนนี้ไปให้ได้เพราะว่าผมอยู่กับเขามาปีกว่าแล้วผมทนพฤติกรรมเขามานานมากแล้วคือเขาเป็นคนที่เรียกว่ายังไงดีวะเห็นแก่เงินน่ะเอางี้ดีกว่าเออนะครับคือบทสนทนาส่วนมากก็จะมีแต่เรื่องเงินเข้ามาตลอดโอเคอำนาจนึงผมไม่คิดเยอะครับวันนี้ผมเลือกที่จะใช้ปืนแม็กซิมในการสังหารเขาเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาบน้ำล้างหน้าเรียบร้อยก่อนให้มันเรียบร้อยรอแป๊บนึงเดี๋ยวรู้เลยไอ้ผู้หญิงพันนี้เนี่ยโอเคล้างมือก่อนเสร็จแล้วผมจะไม่พูดเยอะนะครับโอเคดูดีว่าเขาจะขออะไรจากผมอีกหรือเปล่านี่เธอโอนเงินมาให้เขาหน่อยดิ 3,000 บาทคือเขาน่ะจะไปกินข้าวกับพ่อฮะกินข้าวบ้าบออะไรของเธออะฮะ 3,000 บาทข้าวจานละ 1,500 อย่างนี้เหรอไอ้บ้าแล้วอีกอย่างนึงที่สงสัยมากเลยไอ้ที่เธอจะไปเนี่ยพ่อหรือผัวเอาดีๆนะเอาดีๆนะผัดไทยนะก็ไปหาพ่อสิจะให้ไปหาผัวที่ไหนอีกล่ะฉันก็มีแค่เธอคนเดียวนี่ไงแต่ว่าที่ให้โอน 3,000 น่ะคือข้าวอ่ะมันจานละ 1,500 ก็คือแบบว่ารวยอ่ะรวยเกินอ่ะนางๆก็เลยจะกินข้าวจานละ 1,500 บาทอ่ะค่ะโอ้ยไร้สาระข้าวบ้าบออะไรจานละ 1,500กินแล้วบินได้ไหมถามหน่อยแค่นี้เลยกินแล้วมันทำให้คุณบินได้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมันมีปีกงอกออกมาหลังๆแล้วบินได้ผมก็จะโอนเงินให้คุณแต่ถ้ามันบินไม่ได้ผมก็จะไม่โอนเงินให้โอเคป่ะมันเปลืองเงินน่ะเข้าใจป่ะอ่ะอีผัดไทยอีดอกเดี๋ยวอย่าให้เธอนะจริงแม่งเลยเนี่ยอีเวน 3,000 เนี่ยเอาไปทำศพเธอโอเคอ่ะ 3,000 ให้แล้ว 3,000 นี้เนี่ยเอาไปซื้อลงศพนะโอเคว่าอีผัดไทยอีดอกทองเฮ้ยอารมณ์เสียพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาเอาตัวรอดจากผู้หญิงมันนี่เฟสกันนะครับคือมันมีทางออกเดียวแหละที่พระเจ้าจะทำได้นั่นแหละคือพระเจ้าจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งซะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทนพฤติกรรมเข้ามานานมากแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยอีเวนอีดอกไอหอยหลอดเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันชื่อหอยหลอดนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเจอผมแน่ๆนะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขออะไรจากผมอีกหรือเปล่าเธอเขาขอค่าแต่งหน้าในวันงาน 1,500 ค่าช่างถ่ายรูป 5,000 ค่าทำเล็บ 1,300 อารมณ์ดีขึ้น
แล้วก็อัดฉีด 3,000 บาทหน้าแล้วก็ที่ค้างอีก 5,000 โอนมาเลยนะอย่าช้าถ้าช้าจะทำให้เขาอารมณ์เสียและอารมณ์จะไม่ดีขึ้นขอแบบนี้นี่หมายความว่าจะแต่งงานกับเราแล้วใช่ไหมเอาให้แน่นะว่าเธอจะแต่งงานกับเราหรือเธอมีคนอื่นอยู่แล้วเธอกำลังจะแต่งงานกับเขาถ้าเราจับได้นะตายแน่ๆฉันจะเอาปืนนิวเคลียร์เดธเลย์ยิงเธอให้กระจุยไปเลยก็ต้องแต่งงานกับเธอสิฉันก็มีแค่เธอคนเดียวนี่ไงเออเธออย่าคิดอย่างนั้นสิมันไม่ดีเลยนะโอนเงินไปด้วยโอเคป่ะได้งั้นโอนค่าทำขวัญแล้วกันอีดอกแม่งความจริงน่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอน่ะคบซ้อนมาตลอดนั่นแหละแล้วเธอก็กำลังจะแต่งงานกับเขาฉันรู้ทันทุกอย่างวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะขอเงินฉันแล้วอีหอยหลอดอีดอกไปตายซะอีเวนแม่งรอแป๊บนึงนิวเคลียร์เดธเลย์ไงวะนิวเคลียร์เดธเลย์และนี่ก็คือของขวัญอันล้ำค่าที่ฉันจะมอบให้เธอนะอีหอยหลอดมันฉลาดวะเฮ้ยโอเคตายสักทีนะอีดอกแม่งเดี๋ยวฉันจะโอนค่าทำขวัญไปให้โอเคป่ะเดี๋ยวโอนค่าทำขวัญไปให้อีดอกอีหอยหลอดแม่งเอ้ย